สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26กันยายน2566ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เสนอการแต่งตั้งข้าราชการจำนวน2รายนางสาวชมภารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวกรวีสิทธิชีวภาคผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานักบริหารระดับสูงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่26ธันวาคม2565นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเคยกล่าวพาดพิงถึงนางสาวชมภารีชมพูรัตน์ในวันที่มีการอภิปรายพรบงบประมาณ2566กรณีการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยล่มหรือไม่โดยนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรระบุว่าความผิดพลาดของกรมอุตุนิยมวิทยาครั้งนี้เป็นผลมาจากนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงDEเสนอชื่อให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งนางสาวชมภารีชมพูรัตน์ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ในกรมอุตุนิยมวิทยามาก่อนและถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ